็นหน้าที่ของผู้ปกครองท้องถิ่นจะมีมาตรฐานอยู่นะครับแม่มาตรฐานนะครับทีนี้กฎหมายตัวนี้เกิดหลังขอความเป็นชอบใช้บันทึกนี้แจ้งเขาไม่ทำตามปรับเพิ่มเติมท่านยกขอท่านยกครับเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือเขาเป็นเขียนรัวเขานะครับเดี๋ยวมันจะรวมว่าหาบุกรุกเพราะว่าตรงนี้เขาสามารถตะกอนเข้าไม่ได้เลยครับคือเนี่ยแต่เรื่องของการละมันถ้าจะเข้าไปเนี่ยถ้าเขาไม่อนุญาตต้องตรวจให้เราบอกว่าเห็นทั้งสองข้างนี่สบายแม่แล้วกันแสดงว่าให้หมดทั้งมันแล้วมันก็จะแสดงว่าในโรงงานเนี่ยซึ่งมาตรการชัดเจนสองนอกโรงงานประมาณ2กิโลแต่ว่าไอ้จุดวิกฤตมันคือประมาณ300ลงไปครับอันนี้คือ2ส่วนนะส่วนสุดท้ายเดี๋ยวคือส่วนที่ได้พื้นที่แล้วก็จะมีค่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงว่าแล้วตลาดนี้คือเอกนาไม่บริสุทธิ์ของโรงงานนะว่ายังไงเนี่ยบ่อบัดน้ำเสียบ่อแรกด้วยนะเนี่ยแอบต้มแล้วขุดท่อเพื่อทำอะไรเอาผู้จัดการมันซื้อมาตีใหม่ๆนี่กายังมีคราบกาอยู่เลยเนี่ยมันไม่ใช่หนักกาเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยเท่าไหร่ลงล่างมั้ยวันตกไม่เลี้ยงน้ำดูว่าไอ้ยาวเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะตั้งยันบังเป็นว่าคณะกรรมการนะครับที่รับมอบหมายจากผู้ว่าการไปนั้นเพื่อไปในพื้นที่ก็ได้พบเห็นว่านะครับสาเหตุที่ลำห้วยแค่เนี่ยมันน้ำมันเน่าเสียจริงเลยครับเพราะจริงคือเกิดขึ้นจริงเกิดจากอะไรเกิดจากการที่โรงงานนะครับปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดของโรงงานลงไปในลำห้วยลำนี้นะครับก็เห็นว่ามีท่อขนาดประมาณสักแปดนิ้วเนี่ยนะฮะมีการปล่อยน้ำเสียลงไปครับพอได้ทราบข้อจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยครับก็ได้กลับมารายงานให้ทางผู้ว่าจังหวัดทราบครับวันที่18ก็คือเมื่อวานนี้นะฮะเวลาบ่าย2โมงผมก็ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสนั่นทองอักษรเนี่ยนะครับประชุมนะครับกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการนะครับเพื่อจะกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ไวที่สุดเพื่อจะระงับยับยั้งปัญหาให้ไวที่สุดเลยก็มีมาตรการนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับมาตรการในเรื่องของจะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือในโรงงานก็คือเรื่องของการบำบัดน้ำเสียของโรงงานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าน้ำเสียตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากบ่อบำบัดที่ปล่อยลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับจะต้องออกคำสั่งนะครับออกคำสั่งให้ครับโรงงานเนี่ยนะครับหยุดการดำเนินการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงก่อนนะครับโดยที่อาจจะมีคำสั่งไปถึงโรงงานครับในวันที่28นี้นะครับเนื่องจากว่าติดเสาร์อาทิตย์19 20วันจันทร์เปิดมาอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องมีคำสั่งครับให้โรงงานหยุดนะครับหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ให้เป็นไปตาม
กฎนะครับที่ทางกรมงานอุตสาหกรรมกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องลงไปดำเนินการนะครับว่าเราอาจจะให้เวลาไม่เกิน10วัน7วันถึง10วันนะครับจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ถ้าโรงงานแจ้งมาว่าแก้ไขเสร็จแล้วนะฮะจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับก็จะลงไปตรวจสอบสิ่งที่เขาแก้ไขนะครับถ้าแก้ไขนะครับถูกต้องแล้วนะครับระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถกำจัดบำบัดน้ำเสียได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปได้นะตรงนี้ซึ่งมันจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับก็คือตอนนี้วันที่28หยุดนะครับเพื่อจะแก้ไขทำเสร็จปุ๊บรายงานมาเสร็จปุ๊บกรรมการออกไปตรวจครับตรวจดูถ้าเกิดว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้